โอเคครับผมสวัสดีครับเข้ามาเลยแล้วกันสวัสดีครับผมบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่นะครับวันนี้นะฮะเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือไลฟ์ของผมซึ่งจะเป็น EP สุดท้ายแล้วที่ผมจะพูดถึงหนัง Lady Player One นะครับในฐานะที่ได้เข้าไปดูในโรงอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดท้ายนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นโปรแกรมช่วงท้ายๆแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็รู้อยู่ว่าเอเวนเจอร์นะฮะก็จะเข้ามาใช่ไหมนะฮะเอเวนเจอร์ที่ทุกคนรอคอยอย่างเรื่องนี้นะฮะก็จะมาซึ่งผมก็ทำสกู๊ปของเอเวนเจอร์ไว้เหมือนกันนะฮะไม่ทันได้ลบเลยก็ขอเอา Lady Player One มาปะหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่มาพูดให้หายคิดถึงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันออกไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าผมคงต้องคิดถึงหนังเรื่องนี้มากๆแน่เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าในชีวิตการดูหนังของผมนะฮะไม่เคยดูหนังเรื่องไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่มีปริมาณมากถึง10ครั้งเลยนะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ดูหนัง Lady Player One ถึง10ครั้งเลยนะฮะ10รอบนะฮะซึ่งเป็น10รอบไม่ได้แบบเปิดแผ่นหรืออะไรอย่างงี้นะแต่เป็นการ10รอบที่เสียตังค์เข้าไปดูในโรงนะฮะซึ่งโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดนิดนึงแต่จริงๆแล้วถามว่าเกินคาดมั้ยจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจของผมมากกว่าที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วผมรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินแม้แต่บาทเดียวที่ได้เสียตังค์เข้าไปถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าตอนต้นตอนกลางตอนจบมันเป็นยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นตรงนั้นแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปรู้ตอนต้นเราจะไปรู้ตอนกลางหรือเราจะไปรู้ตอนจบหรือเป็นยังไงแต่เรากำลังรู้สึกว่าหนังเรื่องนึงกำลังเหมือนกับกำลังคุยอะไรบางอย่างกับเราอะนะฮะซึ่งการที่พอผมรู้สึกแบบนี้กับการดูหนังเนี่ยมันทำให้ผมลืมไปเลยว่าเรากำลังมานั่งดูว่าหนังมันจะหักมุมยังไงมันจะสนุกยังไงมันจะอะไรยังไงคือมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ไปคาดหวังตรงนั้นแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยไปเพื่อที่จะรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้เข้าไปเติมเต็มเราเข้าไปซึมซับในแมทีเรียลบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันในหนังนะฮะถ้าผมขออนุญาตแบบพูดแบบสปอยเลยก็คือในช่วงท้ายเนี่ยดาบที่3ใช่ไหมฮะเขาพูดถึงว่า it's not about winning it's about playingในขณะที่คนมากมายพยายามที่จะเอาชนะด่านสุดท้ายของการล่าไข่อีสเตอร์เนี่ยแต่ไม่มีใครสามารถชนะได้เลยเพราะว่าการที่เขาพยายามที่จะชนะมากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเขาก็กลายเป็นผู้แพ้อยู่ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาคนที่มาเพื่อที่จะเอาชนะแต่เขามาเพื่อที่จะหาคนที่ไม่ได้พยายามที่จะเอาชนะอย่างเดียวแต่เขากำลังหาคนที่สนุกกับมันซึ่งการที่คุณจะสนุกกับมันได้นั่นหมายความว่าคุณต้องมีความรักในสิ่งนั้นก่อนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการตามหาไข่อีสเตอร์ที่คุณหาในสิ่งที่คุณยังไม่เจอหรือหาสิ่งใหม่ๆที่มันซ่อนอยู่ในความมืดหรือแม้กระทั่งการที่คุณดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณก็ลืมทุกอย่างไปนะก็เหมือนกับเราก็หาอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในความมืดแนวคิดต่างๆอะไรต่างๆผมรู้สึกเหมือนกันนะคุณรู้สึกเหมือนการที่เราแบบมีไข่อีสเตอร์ซ่อนอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราเลยรู้สึกว่ามันมีความหมายกับเรามากเลยพอเราได้ดูหนังยิ่งดูหลายครั้งเนี่ยมันเหมือนมีเมสเซจบางอย่างที่เราได้แล้วก็ตกตะกอนมากขึ้นตลอดเวลานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้นะครับใครที่ชอบหรือว่าใครที่อยากจะฟังเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ามีคนมาดูมากแค่ไหนนะครับหรือว่ามีคนอยากจะฟังแค่ไหนนะฮะผมขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองหน่อยได้ไหมครับตอนนี้โอเคมีเริ่มมีคนมาฟังบ้างแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้มีไหมที่ฟังผมอยู่นะครับหวังว่าน่าจะได้ดูกันทุกคนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังกันนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาฟังทีหลังก็ไม่เป็นไรนะครับฟังได้ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราได้ดูหนังแต่ละเรื่องนะฮะผมขออนุญาตนั่งดูไปเรื่อยๆโอเคมันในแต่ละรอบที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นความแตกต่างบางอย่างของการที่ตัวหนังมันให้เราอาจจะดูในมุมมองของฝั่งนี้ฝั่งตัวละครนี้ฝั่งตัวละครนั้นหรือฝั่งที่เป็นแบบเป็นเอฟเฟกต์เป็นบทเป็น CG เป็นอะไรอันนั้นก็ด้วยนะครับคือเรามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมบอกอะว่าผมนั่งนับเลยว่าโอ้โหจังหวะในการตัดต่อหรือการที่เขามีจุดคอนฟลิกต์ของหนังนะฮะหรือจุดที่แบบว่าทำให้หนังมันมีบีทหรือความขัดแย้งสูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยเรานับได้แบบเฉพาะซีนเดียวนี่มันแบบซัดไป42ครั้งเลยอะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากแต่ว่าพอยต์ของการดูหนังผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะแต่ว่าพอยต์ของผมเนี่ยคือเราดูแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อใจจริงๆนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเติมกำลังใจให้เรานะฮะซึ่งทำให้ผมได้โพสต์ไปในสเตตัสนะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต้องการหนังที่ดีที่สุดก็ได้คือโอเคหนังที่ดีที่สุดมันก็ดีนะดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่า
บางครั้งเนี่ยสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเราอาจกำลังต้องการหนักที่เข้าใจเรามากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยณจุดเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ตอบโจทย์ผมมากนะฮะทั้งในแง่ของการให้กำลังใจในการใช้ชีวิตการที่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าได้เจอกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่าได้ถูกสร้างโดยสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับซึ่งนำมาสร้างจากหนังสือของเออร์เนสต์คลายนะฮะซึ่งเป็นนักเขียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังของสปิลเบิร์กเหมือนกันนะครับในยุค80ทำให้เขาได้เขียนหนังสือเพื่อที่จะคารวะป๊อปคัลเจอร์นะครับผมซึ่งไปมาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายพุ่มกับที่จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหนังเนี่ยก็กลับกลายเป็นสปิลเบิร์กนั่นเองนะครับหรือว่าตัวพ่อของวงการนะฮะพ่อมดฮอลลีวูดนะฮะซึ่งผมก็คารวะแกเป็นเหมือนกับพ่อของวงการหนังของผมเลยนะฉะนั้นมันก็มีความหมายมากๆสำหรับในช่วงชีวิตที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อย่างคือพอมันมีความเป็นไซไฟมีความเป็นแฟนตาซีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในงานสปิลเบิร์กมันนานมากถึง13ปีเลยนะนับจากเรื่อง War of the World นู่นเลยนะครับซึ่งถือว่าไกลแล้วก็ยาวนานมากแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะนั่นที่ทำให้ผมชอบหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าลึกๆไปมากกว่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้กำลังพูดถึงประเด็นของคนที่แบบมีความฝันเหมือนกับการที่เราไปอยู่ในโอเอซิสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการที่เราหลงลืมคล้ายๆแบบว่าเราไม่อยากจะแก้ปัญหาในโลกความจริงแล้วเพราะว่ามันทรมานเกินไปเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกับที่ประเทศไทยตอนนี้กำลังเจออยู่เรื่องสารบ้าบออะไรคอแตกเนี่ยนะฮะเรื่องหมู่บ้านป่าแหว่งอะไรเนี่ยคือแบบคือบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันแบบบูชิตเกินไปใช่ป่ะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนก็เลยเลือกที่จะเอาตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่ในโอเอซิสแต่ถามว่าในโอเอซิสมันทำให้ปัญหามันถูกแก้ไหมมันไม่ได้ทำให้ปัญหาถูกแก้นะฮะคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับที่เจมส์ฮาลิเดย์ได้พูดไว้ก็คือว่าเขาเพิ่งมารู้มาค้นพบสัจธรรมเนี้ยตอนที่เขาตายก็คือว่าก่อนที่เขาจะตายก็คือเขาได้ค้นพบว่าการที่เขาได้หนีตัวเองหรือว่าเอาตัวเองหนีไปพยายามที่จะหนีไปอยู่ในโลกต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาหรือจินตนาการที่เขาสร้างมาถามว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันถูกแก้ไขปัญหานั้นไหมไม่เลยนะครับไม่เลยไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วถามว่าเราจะปล่อยให้แบบโลกของความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เหรอเละตุ้มเป๊ะแบบนี้เหรอแบบฟอนเฟะแบบนี้เหรอใช่ไหมฮะมันเป็นหนังที่ตั้งคำถามได้แรงมากผ่านเรื่องราวที่สนุกมากนะฮะซึ่งแบบดูแล้วไม่น่าจะพูดถึงเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ผมอะรู้สึกว่ามันพูดถึงเรื่องใหญ่จริงๆนะมันพูดถึงปัญหาสังคมมันพูดถึงเรื่องที่มันเป็นแค่มากกว่าเรื่องของปัจเจกแค่ตัวบุคคลนะแต่มันพูดถึงเรื่องของสังคมซึ่งแน่นอนว่ามันมีความหมายมากๆนะครับสำหรับผมเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องความฝันของคนเดียวอย่างเดียวแต่มันพูดถึงแบบการที่คนจะหาทางใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องหนีปัญหาแต่ว่ามันหมายความว่าคุณต้องหันกลับมาทำความเข้าใจกับต้นตอของปัญหาแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขมันด้วยการที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าที่ไปเผชิญหน้ากับมันแล้วก็กล้าพอที่จะก้าวข้ามมันไปถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่มันทำให้เรากลัวหรือว่าทำให้เราไม่กล้าที่จะผ่านพ้นหรือเผชิญหน้าเพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะมีสิ่งที่จี้ใจเราหรือทำให้เราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะกลายเป็นคนแพ้หรือว่าถ้าเราไม่สำเร็จมันอาจจะแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะ moving on ไปได้นะครับซึ่งน่าเสียดายที่ว่าเจมส์ฮาลิเดย์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ทำให้เขาก็เลยต้องสร้างเกมขึ้นมานะครับซึ่งเกมนี้มันมีความสำคัญมากเพราะว่าเกมนี้เขาจะต้องส่งต่อให้กับทายาทให้เป็นเจ้าของ Oasis คนต่อไปหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าการที่จะรอคนอย่างพระเอกที่คลั่งไคล้ในตัวเจมส์ฮาลิเดย์นะก็พยายามจะเข้าถึงเข้าใจทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะผมเลยเข้าใจมากๆว่าในช่วงท้ายของหนังเนี่ยนะครับมันมีนัยยะสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ตัวเหมือนกับตัวพระเอกเองอย่างเพอร์ซิวัลเนี่ยนะฮะก็คือเขาก็คลั่งไคล้ในไอดอลของเขาตลอดมานะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอดอลเขาต้องการที่จะพูดแค่ว่าการที่คุณในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยคุณจะดีขึ้นได้มันไม่ได้แปลว่าคุณตามรอยฉันอย่างเดียวนะแต่ว่ามันหมายความว่าคุณต้องรับรู้ในด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีของฉันด้วยเพราะว่าคุณจะได้ไม่ทำความผิดพลาดแบบที่ฉันทำหรือว่าความผิดพลาดที่เราไม่สามารถแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวพระเอกก็ได้เรียนรู้ในผ่านการทดสอบของตัวด่านหนังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทำให้ตัวเขาได้เข้าใจว่าสุดท้ายเนี่ยเจมส์ฮาลิเดย์เขาแค่ต้องการที่จะหาใครสักคนนึงที่เข้าใจเขาจริงๆเข้าใจแก่นของเขาจริงว่าคุณต้องกล้า
ฝ่ามันไปแล้วก็กล้าที่จะเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้แบบผิดพลาดแบบที่เขาทำอะไรเงี้ยนะฮะและแน่นอนว่าที่สำคัญคือคุณต้องมีแพชชั่นในการที่จะต้องทำในสิ่งนั้นจริงผมชอบประโยคนี้มากเลยดูทุกรอบฟินทุกรอบกับประโยคนี้ก็คือว่า เราไปใน Oasis เพื่อที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำแต่เราอยู่ใน Oasis เพื่อสิ่งที่เราอยากจะเป็นคือแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยนะฮะในมันปรากฏในช่วงประมาณไม่น่าจะ10กว่านาทีแรกของหนังนะฮะซึ่งมันพูดถึงว่าไอประโยคเนี้ยมันคือตอนที่พระเอกมันไปที่ไอตัว Oasis แล้วก็ไปในอวตารใช่มั้ยแบบเข้าไปในตัวไอเมนศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ระหว่างเดินมันก็มีประโยคเนี้ยโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันแทนนัยยะสำคัญมากก็คือว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างเดียวอ่ะคือแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความหมายแต่การที่เราอยากจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เรามีความหมายนะฮะนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้วายของเราชัดเจนเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราจะไปตรงไหนแน่นอนว่าเป้าหมายของคนเกือบทั้ง OSS เนี่ยก็คงมีอยู่ที่ไข่อีสเตอร์ทุกคนต้องการไข่อีสเตอร์ทุกคนต้องการมีตังค์ทุกคนต้องการรวยใช่ป่ะครับแล้วทุกคนก็จะมีวิธีของตัวเองในการใช้แล้ววิธีของตัวอย่างพวก IOI พวกแบบไอ้พวกกลุ่มนายทุนกลุ่มพวกแบบหน้าเงินทั้งหลายเนี่ยมันก็จะใช้คิดว่าการที่จะมีคนแบบมาระดมความคิดหรือว่ามาระดมหาความรู้เพื่อที่จะเอาไปชนะในด่านต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการใช้กลเม็ดเล่ห์เหลี่ยมวิธีใดก็ตามมันจะทำให้เขาชนะได้แต่ในโลกความจริงเราจะพบว่าคนที่สำเร็จอะไรสักอย่างจริงอ่ะคุณจะไม่สามารถสำเร็จตรงนั้นได้จริงๆเลยอ่ะจริงๆแบบ exactly จริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้รักมันอ่ะแล้วหนังเรื่องนี้มันทำให้เราได้ทบทวนกับตัวเองฮะว่าไม่ว่าสาขาอะไรก็ตามอย่างเราทำหนังเนี้ยหรือว่าเราทำอะไรก็ตามผมได้ข่าวว่าแบบบางคนที่เรียนจบแล้วอย่างผมเนี่ยสายผมสายทำหนังทำอะไรทำโปรดักชันคือคุณไม่ได้มีความแบบตั้งใจในโปรดักชันเลยคุณมาแล้วคุณก็เอาเงินแล้วคุณก็ทำแล้วก็คุณก็กลับบ้านคุณแบบนอนหลับคุณช่างแม่งอะไรเงี้ยซึ่งเรากำลังรู้สึกว่าการที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เห็นแมสเซจในหนังเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามอาชีพของทุกคนเนี่ยมันมีความหมายวันนี้คือคุณได้ให้แพชชั่นหรือคุณมีหัวใจให้กับมันหรือยังแค่นั้นเองอันนี้มันสิ่งสำคัญมากเลยที่หนังเรื่องนี้มันได้ตอกย้ำแล้วก็ได้ถามเราตลอดนะฮะสำหรับการที่เราได้ดูแล้วรู้สึกถึงแบบคุณค่าในบางอย่างที่หนังมันให้มานะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือว่าแน่นอนว่า อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อข้างต้นก็คือว่าเราชอบสตีเวนสปิลเบิร์กมากนะฮะเรานับถือเป็นเหมือนกับท่านพ่อในวงการภาพยนตร์ของเราฉะนั้นการที่แกทำหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับการที่แกพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะรอให้สายเกินไปแบบเจมส์ฮาริเดย์เหรอแล้วเราค่อยแบบหาวิธีหาความกล้าเพราะว่าเราไม่กล้าพอเราคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำมันใหญ่เกินไปมันไม่น่าจะทำได้มันอย่างเช่นสมมติว่าผมแบบผมมีความฝันใหญ่มากๆอย่างนึงอย่างเช่นผมต้องการที่จะเจอสตีเวนสปิลเบิร์กเนี้ยนะฮะแล้วผมก็คิดมานานหลายปีนะผมไม่ได้คิดแค่ตอนที่เรื่องนี้ฉายนะเราด้วยความที่ว่าอิทธิพลของสปิลเบิร์กเนี่ยมีผลกับการทำหนังของผมตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เราก็วางแผนด้วยคิดด้วยหลายปีแต่มันอยู่ในความคิดอย่างเดียวอะนะฮะมันยังไม่ได้แบบออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนจริงๆวันหนึ่งพอเราได้ดูเรื่องเนี้ยเราเห็นการที่ไอตัวเจมส์ฮอลิเดย์เนี่ยนะฮะผู้ก่อตั้ง Oasis ได้บอกว่าแบบอย่าให้กับความผิดพลาดแบบต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายถึงรู้ว่าแบบมันสายเกินไปแล้วที่จะได้ทำในสิ่งที่เองอยากทำฉะนั้นถ้าอย่างเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเราอายุไม่ได้เยอะแบบเพอร์ซิวัลหรือเป็นแบบพวกเราอะไรเงี้ยมันยังมีโอกาสที่จะทำได้แล้วที่สำคัญคือตอนนี้สปิลเบิร์กก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ยังสามารถที่จะ achieve ความฝันที่เราอยากจะทำอยู่มันก็จะสอดคล้องกับตัวหนังที่กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้อยากทำเพื่อสิ่งที่เราอยากทำแต่เราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเราอยากจะไปในเวที่มันดีกว่าเดิมที่มันเจ๋งกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราได้achieve เป้าหมายบางอย่างที่มาในชีวิตบางคนบอกว่าเฮ้ยเรียนจบแล้วคุณก็ต้องทำงานหาเงินเดือนเก็บตังค์เลี้ยงลูกมีแฟนแต่งงานแต่คือถามว่ามันเป้าหมายของคนเราไม่ได้มีแค่นั้นนะบางคนมันเกิดมาเพื่อบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่แน่นอนว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาหามันแล้วพอคุณเจอมันปั๊บอ่ะประเด็นคือว่าคุณคิดว่ามันใหญ่เกินตัวเปล่า1 2คือคุณกล้าพอที่จะทำมันหรือเปล่าคุณกล้าพอที่จะเอาชนะความกลัวเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ตอกย้ำความฝันของนี้มากเลยนะฮะเพราะว่า
ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะมีเวที่เราสามารถแบบไปพบเจอสปิลเบิร์กได้จริงๆนะฮะแบบโอ้โหถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นนะไปอยู่ตรงฮอลลีวูดมันคงแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราได้คิดอีกครั้งนึงว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มที่จะทำเริ่มที่จะหาทางที่จะทำนะฮะเราก็ยังไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องเป็นต้องมีแบบพวกเงินเยอะๆหรือมีแบบเป็น IOI อ่ะเป็นแบบพวกแบบที่มันมีตัวช่วยเยอะแยะแต่คุณมีแพชชั่นคุณมีหัวใจแบบที่พระเอกมีและแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกคนที่อยู่ข้างหลังนะอย่างไอ้ออกเดนมอร์โรอย่างเงี้ยครับที่คอยให้เหรียญเอสตาไลฟ์หรืออะไรเงี้ยมันมีคนคอยดูคุณอยู่ no matter what happen คือแบบมันมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นแล้วมันจะคอยช่วยเราจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เราต้องการจริงๆนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีสัญญาหลายอย่างมันคือโรสบัดดีๆนี่เองคือมันแบบคุณรู้จักโรสบัดใช่ไหมผมเกริ่นไปตั้งแต่3 EP ก่อนนะคือมันเป็นสัญญาของซิติซันเคนนะฮะก็ผมไม่พูดแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาหนึ่งที่ทำให้คนได้แบบมีความคิดได้อะไรเงี้ยนะฮะที่จะแทนถึงอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อชีวิตนะฮะทีนี้ผมกลับมาพูดเรื่องสปิลเบิร์กก็คือว่าเราก็เคยมีแผนการนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะทำเป็นรูปเป็นร่างแบบจริงจังเลยแต่ว่าพอได้เราได้ดูแล้วยิ่งเราดูเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนกับการที่ผมได้ใกล้ชิดกับการที่ผมได้อยู่กับไอดอลของผมนะฮะเหมือนกับที่Percivalได้พยายามที่จะอ่านหรือว่าทำแบบทดสอบต่างๆของเจมส์ฮาริเดย์ที่วางไว้เนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องการเจอเจมส์ฮาริเดย์เหมือนกันเขาก็ต้องการที่จะพบเจอหรือว่าได้คุยกับไอดอลของเขาเหมือนกันและการที่เขาได้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยแล้วตอนที่เขาน้ำตาไหลเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าผมก็น้ำตาไหลผมเข้าใจเลยว่าโมเมนต์นั้นคืออะไรมันคือเป้าหมายอย่างนึงที่แบบคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าเรารู้เราเข้าใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกใครด้วยมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในใจคุณอาจจะไม่ได้เงินร้อยล้านจากการทำสิ่งนั้นโอเคไอ้เพอร์ซิวันอาจจะได้เป็นแสนล้านหรือล้านเลยจากไคอิสเตอร์แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็มีความหมายมากๆกับเรานะนะถ้าการที่เราได้ทำตรงนั้นจริงๆได้นะครับแล้วก็เชื่อไหมว่าพอเราได้ดูหนังเรื่องนี้เราเก็บไปฝันเลยนะฮะเราฝันว่าเราได้เจอสปิลเบิร์กซึ่งมันจะเป็นฝันแบบต่างสถานที่แต่ว่าจุดหมายมันเหมือนเดิมเลยคือเราได้เจอแกแล้วก็ครั้งล่าสุดคือแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะกลับมาถ่ายรูปด้วยนะตอนนั้นคือเราฝันว่าแบบเราเจอแกแล้วมีคนไปรุมถ่ายรูปกับแกเต็มเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่แบบกันตัวเราออกไปเพราะว่าแบบคนถ่ายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแกก็ต้องไปถ่ายรูปไปครบทุกคนแล้วเราก็เศร้ามากเพราะว่าแบบกว่าจะไปเจอเนี่ยมันยากมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือว่าแกก็กลับมาถ่ายรูปจริงๆแล้วตอนนั้นคือก็ไม่มีใครมีแค่เราแล้วแกแล้วก็ทำให้เราได้พูดว่าแบบเหมือนกับได้คุยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยแกแบบมีความหมายแค่ไหนกับชีวิตการทำหนังของเราซึ่งผมว่าโมเมนต์เนี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเราไม่ได้ฟิลจริงถ้าเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเป็นไอดอลของเราจริงมันก็มีความหมายมากพอแล้วอะนะฮะกับการที่เราได้คุยกับเขากับการที่เราได้บอกเขาอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญมากๆต่อชีวิตของเราซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างนึงในชีวิตที่นี้หนังเรื่องนี้มันก็เป็นอีกตัวนึงที่คล้ายๆแบบเป็นตัวต่อยอดนะฮะเป็นตัวทำให้เป้าหมายของเราต่างๆมันชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วก็ผมดูนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะเปิดดนตรีไปด้วยนะครับระหว่างนี้ขอครอไปด้วยแล้วกันมันก็นั่นแหละฮะมีใครเข้ามาอยู่บ้างนะตอนนี้โอเคมีเข้ามาอยู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งก็เข้าออกนะฮะคืออีกทีนึงนะฮะที่ผมต้องยืนยันอีกทีนึงว่า เรื่องการที่ผมแบบมีความฝันอย่างนึงว่าอยากจะเจอสปิลเบิร์กเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆของเรานะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจเรามานานมากแล้วก็การที่เราได้รู้ดูหนังเรื่องนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้จริงๆแล้วก็เชื่อป่ะฮะการที่สปิลเบิร์กทำหนังเรื่องนี้แกอายุ71ปีอะอายุ71เนี่ยเป็นอายุช่วงวัยที่คุณตาผมเสียนะฮะตอนนั้นผมอยู่ม.1แล้วก็ช่วงนั้นคุณตาผมเนี่ยเสียแล้วผมก็ได้รู้ตอนนั้นนะแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่แบบมันมีเวลาอีกเยอะคุณไม่สามารถจะคิดอย่างนี้ได้อีก10ปีแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจะทำแล้วถามว่าแกจะยังอยู่ทำหนังหรือว่าแกจะยังแบบเดินพรีเมียร์ตามพรมแดงหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสได้เจออย่างนี้ตลอดเฮ้ยมันไม่ใช่ตลอดเวลาแล้วอะเรารู้สึกว่ามันใกล้มากขึ้นแล้วมันจะเวลาของเรามันจะเริ่มหมดลงทุกทีมันเหมือนกับเราได้เอาชีวิตตัวเองแขวนอยู่ใน
นาฬิกาทรายที่มันกำลังทรายมันค่อยๆร่วงหล่นลงมาทุกทีทุกทีซึ่งทุกครั้งที่มันร่วงหล่นแล้วเวลามันเราหายไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วอ่ะเราจะอยู่เฉยๆหรือว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับชีวิตแบบนี้หรือว่าเพื่อเป้าหมายเราตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นแล้วการที่เราดูหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าแกได้ทำหนังมาเพื่อที่จะเตือนใจผมเองอีกทีนึงว่าถ้าคุณจะทำอะไรคุณต้องรีบทำแล้วนะคุณต้องรอช้าไม่ได้แม้น IOI ก็อาจจะแบบหรืออะไรอย่างอื่นมันก็อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสได้ทำแล้วอ่ะแล้วถ้านี่มันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราถึงไม่กล้าพอเราถึงจะไม่ยอมทุ่มสุดตัวสักตั้งเพื่อที่จะทำมันจริงๆล่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ผมรู้สึกกับการที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้นะฮะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะขอคุยถึงเรื่อง3ประเด็นหลักที่มาจากหนังซึ่งผมอาจจะพูดไปใน EP ก่อนๆแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพูดแบบสรุปสั้นๆอีกทีนึงนะฮะสำหรับการที่3ด่านนั้นให้อะไรกับเรานะครับคือมันอาจจะดูแบบดูสนุกดูเพลินๆคนอื่นอาจจะมาดูหนังเรื่องนี้อาจจะดูแบบดูเอาสนุกเอามันแต่เราไม่ได้ดูแบบดูเอามันหรือเอาดูเอาสนุกอย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมายมากๆกับชีวิตเราเลยนะฮะจริงๆนะเริ่มตั้งแต่ด่านแรกเลยนะฮะคือมันก็เหมือนกับชีวิตของคนทั้งโลกเลยนะอ่ะคุณฟังผมดีๆนะตั้งแต่พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่สำคัญนะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูไลฟ์ผมตอนนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับคุณโชคดีมากที่อยู่ตอนนี้นะฮะกันเทอร์นะผมจะพูดถึงกันเทอร์ก่อนกันเทอร์เนี่ยคือคนที่ล่าไข่อีสเตอร์ใช่ป่ะคนที่มีความฝันเหมือนกันใน OSS ซึ่งคุณอาจจะเป็นคนนับแสนนับล้านก็เหมือนกับคนบนโลกเนี้ยคุณอาจจะมีความฝันบางอย่างคุณอาจจะเกิดมาแล้วคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้นะฮะแต่มันก็จะมีอารมณ์ที่เหมือนกับว่าจุดนึงแล้วเนี่ยคุณก็จะเชื่อว่าความฝันของคุณเนี่ยมันไม่มีโอกาสเป็นจริงได้มันห่างไกลตัวคุณเหลือเกินมันรู้สึกว่ามันจะไม่น่าที่จะทำออกมาได้แล้วคุณก็ยอมแพ้มันไปนะครับคำถามคือคนที่จะเป็นกันเทอร์แล้วคุณจะต้องไปในจุดที่คุณแบบเขาเรียกว่าไปไกลกว่าจุดที่คนอื่นไปได้หรือว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณเป็นนะฮะคุณต้องมีความเป็นกันเทอร์จริงๆแบบเรียวกันเทอร์แบบพวกพระเอกหรือแบบพวก5คนอ่ะก็คือว่าคุณต้องสู้แล้วก็กัดไม่ปล่อยฮะคุณต้องสู้จนถึงหยดสุดท้ายสู้จนถึงคนสุดท้ายแล้วก็ต้องมีความอึดความอดทนนะซึ่งทำให้คนบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จจริงๆมันเลยมีไม่ถึง 5% ไงนะฮะคนที่แบบซักเซสหรือคนที่รวยหรือคนที่นู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเพราะเขาเป็นคนจริงเพราะเขาเป็นกันเทอร์จริงๆแล้วก็สู้แบบสุดใจเขาหาความรู้เพื่อมันเขาฝึกฝนและทุ่มเทเวลาเพื่อมันที่สำคัญก็คือว่าเขามีจุดยืนของตัวเองนะฮะเขามีจุดยืนแล้วเขามีความเชื่อแน่วแน่แล้วมีแพชชั่นที่ต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเกิดมันสามด่านนั่นเองนะสามด่านที่สำคัญนะก็คือว่าด่านแรกเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องก้าวไปข้างหน้าคุณไม่สามารถย้อนอดีตได้บางครั้งเนี่ยการที่คุณรีบก้าวไปข้างหน้าคุณพยายามเอาชนะคุณพยายามจะเอาเร็งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะวิ่งไปตายหรือเปล่านะฮะคุณอาจจะแบบรีบวิ่งแบบไปเพื่อที่จะไปชนกันไปตายไปแข่งขันไปตายไปอะไรกันแต่บางครั้งการที่คุณต้องถอยหลังมามันหมายความว่าคุณต้องถอยกลับมาเพื่อที่จะคิดเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเออมันอาจจะมีทางลัดบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนมันอาจจะมีเวใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนฉะนั้นด่านแรกมันอาจจะให้สิ่งที่แบบว่าสรุปได้รวบรัดก็คือว่าถ้าวิธีการของเรามันไม่ได้เวิร์คที่จะทำให้เราไปสู่จุดที่เราสักเซสได้เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนวิธีการนะครับทีนี้ด่านที่2นะฮะมันพูดถึงโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้านะครับโอกาสที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจูบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามไปหรือการที่เราจะบอกรักใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะต้องแสดงหรือแอปพูฟอะไรสักอย่างกับชีวิตแต่เราไม่กล้าก้าวข้ามไปนั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณไม่กล้าก้าวข้ามหรือการที่คุณไม่กล้าตัดสินใจแค่ครั้งเดียวนะมันอาจจะส่งผลที่ทำให้คุณต้องสูญเสียโอกาสบางอย่างนั้นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ฉะนั้นการที่ตัวนางเอกอย่างคาร์เลนอันเดอร์วูดเนี่ยได้พูดว่าฉันเนี่ยรอที่จะให้เธอพูดคำนี้มันยาวนานมากโอ้มันกินใจผมมากเพราะมันหมายความว่ามันไม่ใช่อีกฝ่ายมันไม่โอเคเขาอาจจะโอเคก็ได้แต่เขารอไงแต่การที่เขารอแล้วมันไม่มีเสียงตอบรับมาจากปลายทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นหวังมากฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องเดินเพื่อที่จะฝ่ามันเข้าไปเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเวที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็แค่ถอยหลังแล้วกลับไปหาจุดเวใหม่นั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะแล้วก็ด่านที่3ผมขอเปิดเอาล่ะผมขอเปิดแท็กมันๆไปด้วยแล้วกันนี่มันนี่เลย
แล้วก็อ่ะด่านที่3นะฮะด่านที่3เนี่ยคือมันพูดถึงตรงนี้เลยก็คือว่ามันกระแทกในแบบในใจเราจริงๆเลยก็คือว่าแบบอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนมาฟังนะฮะด่านที่3มันคือการที่เราหลายๆคนเนี่ยเกิดมาแล้วเราพยายามจะเอาชนะอะไรบางอย่างเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำว่าแพ้หรือว่าคำว่าชนะนะครับผมคือโลกเราเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยถึงคือถ้าคุณจะมาเพื่อที่จะเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ถึงเส้นชัยเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้แพ้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นแค่ผู้ชนะอย่างเดียวนะครับคุณไม่ได้เอามาเพื่อจะเอาตัวเองเป็นผู้ชนะแต่มันหมายความว่าคุณรักมันจริงๆคุณกล้าคุณจะเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะทำมันจริงๆนั่นหมายความว่ามันเหมือนกับคุณเป็นเรียวกันเตอร์คือคุณบางครั้งการที่คุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพยายามที่จะตักตวงผลประโยชน์จากตรงนั้นก่อนมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณไปสู่จุดที่คุณสำเร็จจริงๆก็ได้เพราะว่าคุณจะถูกอะไรหลายๆอย่างมันบังตาไปหมดนะฮะด่านสามมันให้ข้อคิดเรากับเราว่าบางครั้งการที่เราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่เรารักอ่ะเราไม่ต้องคิดแล้วว่าเราจะแพ้เราจะชนะเราจะสำเร็จหรือเราจะล้มเหลวเราแค่มีหน้าที่ทำแบบหน้ามืดตาบอดเรามีหน้าที่แค่หาสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ในความมืดและเอากลับมาในจุดเริ่มต้นเอากลับมาในจุดเริ่มต้นที่เราตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็เข้าไปหามันเราเข้าไปหาจุดที่เรามองไม่เห็นแล้วเราไม่ต้องคิดเรื่องเส้นชัยแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่คุณได้ทำอยู่ในจุดนั้นเนี่ยแค่นั้นมันก็เหมือนกับคุณได้หยุดบนเส้นชัยแล้วนะฮะคุณทำเสมือนกับว่าคุณอยู่ทุกๆลมหายใจคุณอยู่กับมันคุณมีแต่มันนะฮะแล้วคุณจะพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ด้วยตัวเองนะฮะบางครั้งเนี่ยเส้นชัยเนี่ยมันคงไปถึงได้ยากถ้าคุณแบบคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นเพื่อจะเอาชนะถึงตรงนั้นอย่างเดียวคุณไปมองปลายทางอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้เห็นคุณค่าของระหว่างทางเลยคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นทีมเวิร์คเลยนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณสู้เพื่อที่คุณจะได้ทำให้ปัจจุบันนี้มีอนาคตที่ดีคุณสู้พร้อมๆกับทีมของคุณพร้อมๆกับคนที่มันไปด้วยกับคุณคุณหาคนที่อยู่รอบตัวแล้วซัพพอร์ตในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นมันเลยให้คุณค่ากับเราว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือการที่เราไปเรื่อยๆเหมือนคนน้องเหมือนฟอร์เรสต์กัมที่บอกว่าเล่นไปเรื่อยๆเล่นเหมือนเกมไปเรื่อยๆนะครับแต่เราขอให้ตัวเองอยู่ใน energy ที่ถูกต้องอยู่ในสถานที่ที่ใช่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เรารักจริงๆนะฮะแล้วเราจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเอาชนะแล้วเหมือนกับสปิลเบิร์กผมเชื่อว่าการที่แกทำเรื่องนี้แกไม่ต้องการที่เอาชนะอะไรแล้วแต่ถามว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้ได้เงิน500ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะคนดูเยอะมากนะครับคนกวาดแบบว่าโอ้โหดูเยอะแบบตอนนี้ทำรายได้ถล่มทลายแกอาจจะไม่ได้คาดหวังตรงนั้นตั้งแต่แรกก็ได้สิ่งที่แกคาดหวังที่สุดคือคุณค่าของหนังนะฮะแมทเทียลของหนังนะฮะที่ทำให้คนมันรู้สึกแบบประเทืองปัญญาในชีวิตมากขึ้นซึ่งนั่นมันอาจจะหมายความว่าทุกๆอย่างในที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะคุณเล่นเสมอกับว่ามันไม่มีเส้นชัยอ่ะแล้วคุณจะพบว่าถ้าคุณมีความสุขกับมันนั่นหมายความว่าคุณน่ะถึงเส้นชัยแล้วและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเอกมันถึงเส้นชัยจริงๆนั่นหมายความว่าทำไมพระเอกมันถึงสมควรที่จะเป็นเจ้าของโอเอซิสจริงๆนะครับเพราะว่าเจมส์ฮาริเดย์ก็รอคนแบบนี้อยู่รอคนที่ว่าคุณไม่ได้มาโอเอซิสเพื่อที่จะตักตวงผลประโยชน์แต่คุณมาเพราะคุณมีความรักกับมันจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อเสมอนะว่าถึงแม้ว่าวันนี้หลายๆคนหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยผมยังไปไม่ถึงจุดพีคที่สุดของชีวิตแต่ผมเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นแล้วทำอะไรด้วยใจรักหรือเริ่มต้นได้ทำอะไรที่มีหัวใจที่จะทำในสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยหรือมีศรัทธาในจุดยืนของเราจริงๆเนี่ยวันนึงเราจะต้องถึงจุดที่เราต้องการแน่นอนจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะมันเลยมีความสำคัญมากนะและหนังเรื่องนี้ก็เลยแบบให้พลังงานกับเราเยอะมากที่จะตักตวงความคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะฮะใครที่ชอบหรือใครที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคิดว่ามันได้สาระก็ช่วยกดแชร์กันไปได้นะครับหรือว่าใครที่คิดเห็นยังไงบ้างก็เมลมาหรือว่าเม้นมาบอกหน่อยก็ได้ครับผมเป็นยังไงบ้างนะฮะใครที่ดูใน YouTube นะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้เต็มที่นะฮะขอบคุณจริงๆที่เข้ามาชมกันนะเพราะว่าจะบอกว่ามันมีความหมายกับเราจริงในการดูหนังเรื่องนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหนังเรื่องไหนอีกนะฮะที่แบบมีผลกับการที่เราสามารถพูดอะไรได้อย่างเงี้ยทุกวันเลยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่ามัน
มันมี energy บางอย่างนะครับตกลงเจมส์ตายไหมครับอ๋อหลายคนถามเราโอเคเราจะขอพูดไปประเด็นนี้อีกทีนึงนะเราว่าเราพูดในหลายๆ EP แต่ว่าเราพูดประเด็นนี้ทีไรก็สนุกน้องจำได้ใช่ป่ะว่าโอเคถ้าใครที่เพิ่งมาเปิดก็ดูต่อไปนะฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงหนังเรื่อง Lady Player One นะครับผมนี่เลยเรื่องนี้นะฮะน้องถามบอกว่าตกลงเจมส์ตายหรือเปล่าผมจะพูดอย่างนี้ในฉากห้องนั้นจำได้ไหมให้เราลองนึกถึงฉากนั้นนะฮะฉากนั้นคือฉากที่เขาเรียกว่าเจมส์ฮาลิเดย์อยู่กับตัวพระเอกใช่ป่ะครับอยู่กับเพอร์ซิวันแล้วก็เพอร์ซิวันเนี่ยได้ถามเจมส์ฮาลิเดย์ว่าสุดท้ายเนี่ยเจมส์ฮาลิเดย์เนี่ยคุณเป็นอวตารหรือเปล่าเจมส์ฮาลิเดย์บอกว่าไม่ใช่แล้วคุณตายไปแล้วใช่ไหมเจมส์ฮาลิเดย์ก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็ถามประโยคนึงว่าแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะคุณเชื่อป่ะในความคิดของเรานะเรารู้สึกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเจมส์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่แกกำลังทำทั้งหมดเกมทั้งหมดของแกเนี่ยมันคือจิตวิญญาณของแกมันคือแพชชั่นของแกมันคือตัวแทนของทุกอย่างซึ่งถึงแม้ว่าแกไม่มีชีวิตที่จะอยู่เห็นคนที่มีแพชชั่นและเข้าใจแกที่สุดแล้วเนี่ยจนถึงว่าแกต้องสร้างตัวละครที่เป็นเด็กขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าใจแกแต่วันนึงเนี่ยมีเพอร์ซิวันเข้ามาเพอร์ซิวันได้เข้ามาเติมเต็มได้เข้ามาเป็นโรสบัดเพื่อที่จะปลดล็อกความคิดเพื่อที่จะปลดล็อกรอยบาดหมางระหว่างเจมส์ฮาลิเดย์กับออฟเดนมอโรเพื่อที่จะปลดล็อกว่าโอเอซิสควรจะมีเจ้าของคนใหม่ที่เป็นคนดูแลและมีความรักจริงๆอ่ะสิ่งนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เข้าใจสิ่งที่เป็นเจมส์ฮาลิเดย์จริงก็คือเจมส์ฮาลิเดย์ต้องการให้คนเนี่ยไปอยู่โลกข้างนอกบ้างเขาเลยแบบยอมเปิดวันหยุดให้โอเอซิสใช่ป่ะครับแต่ประเด็นคือไม่ใช่อยู่แค่นั้นประเด็นอยู่ที่ว่าเจมส์ฮาลิเดย์เนี่ยได้สร้างเกมก่อนที่ตัวเองจะตายแล้วก็ได้ฝากตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีอวตารได้เพราะตัวเองตายไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับมันคือจิตวิญญาณมันคือตัวแทนของเราทุกอย่างมันคือสักนามธรรมที่ไม่ต้องการคำอธิบายคำว่าตอนที่พระเอกถามว่าแล้ว what are you อยู่ไม่ใช่อวตารอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ใช่อะไรแล้วอ่ะแล้วอยู่เป็นอะไรอ่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยเราเป็นแค่จิตวิญญาณเราเป็นแค่สปิริตแล้วบางครั้งจิตวิญญาณที่มันดังมากพอมันทำใหผมเข้าใจเลยตอนที่ไอ้พระเอกมันน้ำตาไหลมันเหตุผลนี้เลยแล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระเอกอยากเจอพระเอกอาจจะไม่ได้เจอเจมส์ฮาลิเดย์ตัวจริงก็ได้แต่นั่นมันก็มีความหมายเทียบเท่ากับการที่เขาได้เจอตัวจริงๆของเจมส์ฮาลิเดย์เพราะเขาไม่ได้เจอแค่ตัวแต่เขาเจอจิตวิญญาณของเจมส์ฮาลิเดย์เขาได้เข้ามาอยู่ในซอกลึกที่สุดในประตูของเจมส์ฮาลิเดย์ที่เขาไม่เคยออกไปได้เลยจนกระทั่งพระเอกได้มาถึงแล้วพอพระเอกมันได้มาถึงห้องของเจมส์ฮาลิเดย์ตอนนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเจมส์ฮาลิเดย์รู้แล้วว่านั่นคือการที่แกได้ไปไขกุญแจให้กับเจมส์แล้วเจมส์สามารถออกไปได้แล้วเขาแค่พูดประโยคสั้นๆแล้วแค่พูดว่าขอบคุณนะที่เล่นเกมของฉันเขาแค่ต้องการที่จะพูดอีกในนึงว่าขอบคุณนะที่พยายามที่จะเข้าใจชีวิตของฉันพยายามที่จะปลดล็อกชีวิตของฉันซึ่งการเข้าใจเนี่ยถึงแม้ว่าพระเอกจะได้กุญแจ3ดอกของเจมส์ฮาลิเดย์มาแล้วจนกระทั่งได้ไขอีสเตอร์มาแล้วแต่สิ่งที่พระเอกได้ให้เจมส์ฮาลิเดย์เป็นการให้ที่ไม่ได้ให้โดยตรงแต่มันคือการให้ด้วยจิตวิญญาณคือการให้กุญแจให้เจมส์ฮาลิเดย์สามารถออกไปจากห้องนี้ได้สักทีหนึ่งสามารถพูดกับพระเอกได้สักทีหนึ่งว่าขอบคุณที่เล่นเกมของฉันและนั่นหมายความว่าการที่คุณได้บรรลุและเข้าไปถึงจิตวิญญาณของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นแล้วว่านั่นคุณจะต้องเป็นอวตารหรือเปล่าหรือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะตายนะแต่คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวคุณเป็นพลังงานบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเกมเป็นส่วนหนึ่งของ Oasis เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจทุกอย่างโอ้ยตายผมบอกเลยว่าผมตาย คือนั่นแหละถึงบอกว่าเราพูดกี่ทีเราก็อินกับเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆนะฮะคือพูดไปก็จะน้ำตาไหลจริงๆนะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่แค่หนังอะเราไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันเป็นแค่หนังเรื่องนึงแต่มันคือมันก็เหมือนกับเจมส์ฮาลิเดย์คือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเจอสปิลเบิร์กแต่ว่าเราไม่ได้เจอเข้าใจป่ะคือแบบเราไม่ต้องถามว่าหนังเรื่องนี้ไหนสปิลเบิร์กอยู่ที่ไหนไม่มีหน้าแกโผล่มาแต่ผมรู้สึกว่า2ชั่วโมงที่ผมเสียเงินแล้วเข้าไปอยู่ในโรงหนังเหมือนผมได้พูดคุยกับแกอยู่ได้เจอแกอยู่ได้ฟังแกอยู่ได้ฟังคนอายุ71ปีได้นั่งคุยได้เล่าเรื่องสิ่งที่เขาเล่าอะแล้วเขาก็อาจจะบอกกับเราตอนใช้ว่าขอบคุณนะที่มาดู
มันดีต่อใจมากแล้วเราก็หาแนวคิดตอนแรกที่บอกว่าไอ้ที่ตัวพันธลักษณ์บอกว่าคุณมาดูที่นี่เป็นพันๆรอบแล้วนะ why not go back มากันเราไปดูเรื่องนี้ถึง10รอบเลยนะทำไมคุณไม่ go back ล่ะคุณไม่ออกมาจากโรงสักทีล่ะก็ไอเรามันแบบมันมีความเป็นเรียวกันเธอบางอย่างในตัวเองไงที่แบบคุณไม่บ้ามากพอคุณไม่สามารถดูหนังได้10รอบหรอกหรือว่าพระเอกไม่สามารถไปดูเหตุการณ์ซ้ำๆจนกระทั่งคิดอะไรออกเองได้อีกหลายรอบหรอกฉะนั้นในหนังเรื่องนี้เราเลยมองว่าสปิลเบิร์กได้ให้ไข่อีสเตอร์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวหนังนะซึ่งมันมีคุณค่ามากๆมีความหมายกับเรามากๆเลยซึ่งทุกๆครั้งที่เราไปดูเราเลยได้แนวคิดบางอย่างเราเลยอยากจะมาแชร์ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะเป็นเรื่องซ้ำๆบ้างกับ EP ก่อนๆนะแต่ว่าเราสนุกทุกครั้งที่เราพูดอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดมันมีอารมณ์ร่วมจริงๆนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดูหนังอยู่ณตรงนี้นะแต่มันมีความหมายมากๆนะฮะและเราสึกว่าตรงเนี้ยมันมีความหมายกับเราจนทำให้เราได้พูดกับประโยคนึงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ต้องการหนังที่ดีที่สุดก็ได้เราแค่ต้องการหนังที่เข้าใจเราที่สุดจำฮาริเดย์อาจจะไม่ต้องการคนที่รวยที่สุดหรือว่าต้องการคนที่เก่งที่สุดหรือว่ามีเลเวลสูงสุดเพื่อที่จะครอบครองโอเอซิสก็ได้แต่ว่าเขาให้กับคนที่เหมาะสมมากที่สุดต่างหากนะฮะฉะนั้นโอเอซิสถ้ามันจะแทนความหมายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันอาจจะแทนเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นนามธรรมแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการอ่ะฉะนั้นมาเลยถามว่าแล้วเราออกไปจากโรงหรือว่าเราไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราพร้อมที่จะทำตัวให้มีความพร้อมกับโอกาสนั้นที่สุดหรือว่าทำตัวเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับโอกาสใหญ่ที่จะได้เข้ามาในชีวิตได้หรือยังล่ะอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่น่าตั้งคำถามแล้วก็น่าที่จะกลับไปพัฒนาชีวิตของตัวเราเองนะฮะซึ่งถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากๆนะฮะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์นะครับจากการได้ดูหนังอีกครั้งนึงแล้วก็ที่สำคัญคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานต่อไปของสปิลเบิร์กที่เราจะประทับใจหรือจะอินแบบนี้ไหมแต่เรารู้สึกว่าขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่โลกนี้ได้สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาที่สปิลเบิร์กได้จับเรื่องนี้มาทำแล้วเป็นเรื่องที่เรารอคอยมานานมากเราชอบเนี่ยนิยายนะฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าหนังไม่กี่เรื่องที่เรารอหนักมากแล้วก็คาดหวังสูงมากเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากๆกับการดูในโรงแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นคนมีความสุขในโรงหรือเราหันไปแล้วมีคนน้ำตาไหลเหมือนกับเราหรืออะไรเงี้ยแบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราเข้าใจกันแล้วเรามีความสุขมากๆเลยหรือว่าการที่เราได้ไปดูหนังเรื่องนี้หลายรอบแล้วก็ได้ไปดูกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆหลายคนที่แบบตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไปดูหนังเรื่องนี้บ่อยขนาดนี้หรือดูเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ได้ชวนเขาแล้วก็ไปดูด้วยกันนะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันทำให้เราได้เห็นหลายๆอย่างแนวคิดหลายๆอย่างก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกับหลายๆคนนะฮะที่ในชีวิตจริงของเราเราก็ได้มีโอกาสเติมเต็มให้กับกันนะฮะแล้วเรารู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของคำว่าภาพยนตร์นั่นเองก็คือการที่เราได้เป็นรสบัตรให้กันและกันรสบัตรก็เป็นสัญญาจากหนังเรื่องแรกๆที่เป็นในยุคของภาพยนตร์จริงๆนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันคือการส่งมอบอินสปายบางอย่างที่ไม่ใช่แค่คุณเสียเงินไม่กี่ร้อยบาทแล้วคุณก็ออกไปจากโรงอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายความว่าคุณกำลังได้อะไรบางอย่างที่มากกว่าแค่เงินที่คุณจ่ายมาแต่มันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณตั้งคำถามอะไรบางอย่างมีเป้าหมายบางอย่างหรือพร้อมที่จะจริงจังอะไรกับบางอย่างและมันไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้แล้วเพราะตราบใดที่คุณมีความสุขกับมันเพราะคุณเจอสิ่งนั้นคุณเจอสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความมืดแล้วคุณหามันไม่เจอแต่คุณพยายามที่จะหามันแล้วคุณเจอมันแล้วคุณก็สนุกกับการที่คุณจะหาแล้วคุณก็พามันไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่คุณตั้งคำถามมันตั้งแต่แรกว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตมันเลยจะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าใจถึงประโยคที่อยู่ในหนังก็คือว่าเรามาเราไม่ได้อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำอย่างเดียวแต่เราอยู่เพื่อสิ่งที่เราอยากจะเป็นและนั่นต่างหากคือสิ่งที่เป็นความหมายที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิตโอเคเพลงจบแล้วผมไปได้แล้วขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณจริงๆใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไปได้นะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมเม้นกันบ้างนะฮะขอบคุณมากผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราพูดเป็นยังไงบ้าง นะฮะขอบคุณจริงๆอีกครั้งนึงนะไม่รบกวนเวลาละนะก็ขอให้สนุกกับ Avenger นะครับที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็สำหรับ Ready Player One ใครที่ยังไม่ดูผมขอพูดอีกครั้งนึงนะฮะมีเวลายังไม่สายเกินไปรีบตัดสินใจเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะฮะอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ถูกชมในแผ่นเพราะว่าอรรถรสอาจจะต่างกันนะฮะ
อยากให้ดูจริงๆนะเป็นหนังที่ผมรักมากอีกเรื่องนึงแล้วก็ตอนผมมีพี่ผมคนนึงบอกว่าให้1ล้านเต็ม10แต่ผมตอนนี้อยากจะพูดว่า1ล้านคะแนนก็ไม่พอแล้วสำหรับผมที่จะให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้นะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดเป็นคะแนนแล้วผมอยากจะพูดถึงคุณค่าที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้มันอินฟินิตี้แล้วอ่ะมันอินฟินิตี้วอร์แล้วโอเคนะหลายคนก็คงไปรออเวนเจอร์แล้วแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังรักเรื่องนี้อยู่ก็เลยอยากจะไปดูส่งท้ายครั้งหนึ่งนะฮะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะครับผมวันนี้เสียงชัดไหมถ้าชัดก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รบกวนเวลานะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมขออนุญาตไปทำภารกิจอื่นต่อก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่รับชมตอนนี้ก็ไปชมเบื้องต้นนะไปชมกันตั้งแต่ต้นละกันขอบคุณและสวัสดีครับ